สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านหลักสี่นะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square ซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับตอนนี้การก่อสร้างก็ขยับมาอยู่ติดกับแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ครับผมเองก็เลยเก็บภาพบรรยากาศจาก3มุมมองให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากถนนแจ้งวัฒนะมุมมองจากด้านบนของศูนย์การค้า IT Square แล้วก็มุมมองบริเวณหลังวัดหลัก4ส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นครับตอนนี้ผมเองก็นั่งมาลงที่สถานีหลัก4จากจุดนี้ก็จะมีสกายวอล์คข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็เชื่อมต่อไปในตัวของศูนย์การค้า IT Square ได้เลยครับสำหรับด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชุมชนนะครับคือชุมชนหลัก4พัฒนา99กับชุมชน4หลวงปู่ขาวซึ่งคลิปนี้ผมเองจะเก็บภาพจากจุดแรกก่อนครับบริเวณถนนแจ้งวัฒนะจุดถัดไปก็จะเป็นมุมมองจากด้านบนของศูนย์การค้า IT Square และจุดสุดท้ายจะเป็นมุมมองจากหลังวัดหลัก4ครับช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณ 16-17 นาฬิกาฝนก็เริ่มมีลงเม็ดมาบ้านนะครับยังไงคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวไปไวหน่อยนะครับด้านหน้าจุดนี้จะเป็นแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนด้านบนก็จะเป็นสกายวอล์คที่เชื่อมต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตอนนี้ผมเองก็เดินลงมาอยู่ในถนนแจ้งวัฒนะแล้วครับด้านหน้าของผมจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองเปรมประชากรจากจุดนี้มองเข้าไปริมคลองก็จะเห็นว่ามีการตอกเสาเข็มมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนด้านขวามือจุดนี้ก็ยังมีบ้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการรื้อถอนแล้วก็เริ่มมีการก่อสร้างมาบ้างนะครับด้านหน้าจุดนี้แต่เดิมก็จะมีบ้านอยู่ที่บริเวณด้านในนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการรื้อถอนแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจุดนี้จะอยู่ติดกับแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูพอดีเลยนะเรียกได้ว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากเลยครับอยู่ใกล้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงใกล้กับรถไฟทางไกลถัดไปก็จะมีในส่วนของสนามบินและจุดตัวเองก็จะมีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ห้างสรรพสินค้าด้วยครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนศูนย์การค้า IT Square นะครับจากจุดนี้มองไปก็เห็นบ้านมั่นคงทั้ง2ชุมชนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหลัก4พัฒนา99รวมไปถึงชุมชนศิลป์ลุกขาวสำหรับชุมชนหลัก4พัฒนา99ก็จะอยู่ด้านหลังของศูนย์การค้า IT Square นะครับส่วนชุมชนศิลป์ลุกขาวก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเรียกได้ว่าทั้ง2ชุมชนนี้ก็จะมีเพียงแค่คลองเปรมประชากรขั้นอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองครับฝั่งตรงข้ามจุดนั้นจะเป็นชุมชนศิลป์หลวงปู่ขาวเขาจะดูตอนนี้ก็ยังมีหลายหลังนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ว่าก็จะมีสลับกันไปครับบางหลังเข้าร่วมโครงการบางหลังก็จะเป็นบ้านของเดิมอยู่จะเห็นแบบนี้สลับกันไปในหลายจุดเลยครับสำหรับในด้านความคืบหน้าภายในชุมชนหลัก4พัฒนา99ตอนนี้ก็มีบ้านมั่นคงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน37หลังรื้อบ้านเดิมแล้วก็สร้างบ้านใหม่เพิ่มเติมอีก8หลังส่วนชุมชนศิลป์หลวงปู่ขาวก็คือฝั่งตรงข้ามตอนนี้มีบ้านแล้วเสร็จอยู่ที่42หลังกำลังก่อสร้าง38หลังรื้อแล้วและเตรียมสร้างเพิ่มอีก31หลังโดยริมตลิ่งก็กำลังจะสร้างเขื่อนริมคลองพร้อมกับอุโมงค์ผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จาก Facebook ของท่านธนัทนฤพรพงศ์ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนด้วยนะครับจากจุดนี้มองตรงไปทางด้านขวามือก็จะเห็นกับวัดหลัก4เดี๋ยวเราไปชมมุมมองบริเวณด้านหลังวัดจุดนั้นกันดูบ้างครับสำหรับเป้าหมายการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรเป้าหมายจะอยู่ที่38ชุมชน4พื้นที่ 6,386 ครัวเรือนอยู่ในเขตจตุจักรเขตหลัก4เขตดอนเมืองแล้วก็เขตหลัก6ปทุมธานีครับตอนนี้ก็มีหลายชุมชนนะครับที่มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังวัดเสมียนนาลีหลังวัดดอนเมืองหลังวัดรังสิตรวมไปถึงตอนนี้ด้านหลังของศูนย์การค้าที่สแควร์ก็เริ่มมีการก่อสร้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและนอกจากที่คลองเปรมประชากรแห่งนี้จะมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้วนะครับภายในคลองลาดพร้าวก็มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงเช่นกันโดยที่คลองลาดพร้าวเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559นู่นแล้วครับส่วนคลองเปรมประชากรแห่งนี้ก็เริ่มที่ปีพ.ศ. 2562ครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในวัดหลัก4แล้วครับจากจุดนี้มองตรงเข้าไปด้านหลังวัดก็ถึงกับคลองเปรมประชากรเดี๋ยวเราไปชมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรด้านหลังวัดจุดนี้กันดูบ้างครับสำหรับอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าของโครงการคือสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ผู้รับจ้างคือบริษัท ITDNWR เป็นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ 5.70 เมตรความยาวประมาณ 13.5 กิโลเมตรงบประมาณในการก่อสร้างจะอยู่ที่ 9,800 ล้านบาทเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนและจตุจักรโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2569 ครับหลังจากนี้ก็ติดตามกันไปครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงรวมไปถึงโครงการอุโมงค์ระบายน้ำในจุดนี้ถ้าพบมีโอกาสมาที่ย่านนี้ก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ